ดได้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพินนะคะกับช่อง Walk by Pinny ค่ะตอนนี้พินอยู่ที่จังหวัดอยุธยาวันนี้เป็นวันเสาร์ที่30มีนานะคะเวลา 6:15 นาทีด้วยความที่มาป่าโทนและฟีลเหมือนมีถนนคนเดินอะไรสักอย่างก็เลยมาเอาบรรยากาศสักนิดนึงว่าตลาดของอยุธยาเนี่ยเป็นยังไงอันนี้เขาเรียกว่าตลาดอะไรคะตลาดโครงการค่ะตลาดโครงการมันมีอยู่แล้วตลอดใช่ไหมคะใช่แล้วที่ว่าจะมีงานอะไรไม่มีใช่ไหมไม่ก็ไม่รู้ค่ะคือเรียกเป็นตลาดโครงการมีทุกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยหรอมีตลอดค่ะมีทุกวันค่ะทุกเย็นเลยโอเคค่ะเรารู้แล้วว่าตลาดเนี่ยเรียกว่าตลาดอะไรเมื่อกี้ถามคนในพื้นที่แล้วเขาบอกว่าเป็นตลาดองค์การมีทุกเย็นซึ่งไม่ใช่ตลาดตลาดจริงๆอ่ะเป็นเหมือนกับว่ามันจะมาอีกตลาดอีกงานหนึ่งนะเป็นแฟแต่ว่ามาหาไม่เจอหรือเขางานในเขาจะเลิกไปแล้วรู้เปล่าก็ไม่รู้อันนี้เป็นเป็ด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 หมุนเป็ดหมุนใช่ไหมอ๋อเป็ดย่างเกลือค่ะเป็ดย่างเกลือกรุงเก่าย่างแบบเต็มที่มากนี่ค่ะตลาดอันนี้เราอยู่ซอยป่าโทนนะคะป่าโทน4อยู่ด้านหลังสภ. อยุธยาขับรถผ่านมาก็เห็นตลาดนี้น่าสนใจมันเป็นวิถีของคนอยุธยาตอนเย็นนะคะอันนี้ขอเดินจะเข้าไหมเข้าเลยอันนี้เป็นไดโนเสาร์นะจะเป็นขนมเป็นน้ำปั่นอ๋อแต่ว่าเขามีของเขาทุกวันเหมือนเราไปตลาดที่ไหนประจำอ่ะมีก๋วยเตี๋ยวไข่มังกรเนี่ยเบนซ์อุ้ยคือโซนแรกที่เห็นตรงนี้นะคะเท่าที่สังเกตได้ก็คือโซนนั่งทานค่ะนี่น่ากินมีกุ้งอบวุ้นเส้นปลาทับทิมนึ่งมะนาวเมื่อกี้เห็นหอยแมลงภู่นึ่งใบแมงลักน่ากินมากดูดิคุณพี่ก้าวหมูแตงโมสีเหลืองเฮ้ยเป็นตลาดนัดแต่ทำไมมันดูตื่นเต้นกว่าแถวบ้านเราอ่ะอ้นวันนี้เสื้อมือสองเหรอว่าเลมอนโซดาโอ้ยพี่นาเดชวันไปชิมให้เขาหน่อยดาวดูตรงนู้นเป็นรสทุเรียนเออเอาอาหารปากใต้เขาคือต้องคึกคักจังหวะไหนดูพี่เขานั่งพับดอกบัวดิสวยดีอ่ะมีหอยทอดหอยทอดเขียนว่าหอยทอดสิงห์บุรีนะคะใช่อันนี้เป็นส่วนของสินค้าใช้เสื้อผ้าเด็กชุดชั้นในแล้วก็มีเสื้อผ้าสตรีนะคะอะไรดอกนั้นสวยดีอ่ะเดี๋ยวพักกลับมาซื้อจะได้แม่แล้วอย่าบีบนะอย่าบีบสวยเขามีของหลากหลายนะถ้าใครอยากมาเที่ยวมาเดินเนี่ยมาได้เลยนะไม่ต้องรอเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องรอวันศุกร์ไม่ต้องรอมันอยู่นะคะตะเลิกเพราะว่ามีขายทุกวันแล้วก็แปลกดีอะมาเหลือเราได้เดินตลาดนัดอะไรตลอดเวลาว่าน้ำ120ป่ะมะยงชิดป่ะ120ว่ามะยงชิดหูนี่อะโวคาดิสขายโลแน่หรือนี่อะไรอะอุ้ยตีนไก่น่ากินว่ะตีนไก่ดูปอบเปี๊ยะทอดดิคนร้านนี่เขาเปิดปอบเปี๊ยะทอดอย่างเดียวก็ได้นะแล้วทำไมเราไม่เลือกฝั่งไหนฝั่งนึงอะฝั่งนี้ก่อนร้านเต้าหู้ทำเองอ่ะค่ะเก๋มากเลยอ่ะโอ้มาทำเอง
โอลอตเตอรี่เราพร้อมเสี่ยงดวงไหมนี่อะไรอะหมูเนื้อเหรอเป็นตลาดที่มีของแบบของแบบหลากหลายอ่ะใช่ไหมอ้วนของหลากหลายเนาะฝรั่งไส้แดงน่ากินมากอันนี้อะไรคะกล้วยฉาบคุณกล้วยฉาบยังมีไหลรสเลยย่าค่ะนี่ไปค่ะอะไรคะกุ้งหอกุ้งหอเขาเรียกอะไรบ้างกุ้งหอนะคะเขาก็มีน้ำอ้อยน้ำอ้อยเฉพาะเลยร้านนี้กะเพราเนื้อเปื่อยดิตรงนี้คนเริ่มหนาแน่นค่ะหนาแน่นแล้ววันวันลืมหน้าพี่อ้วนไหมคะอะไรอ่ะเมื่อกี้ต้มแซ่บเนื้อหมดเลยอะค่ะต้มแซ่บหูยังเหลือเลยแต่แซ่บเนื้อหมดแล้วอะสลัดโลหมูปิ้งเอออันนี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกเหรออ๋อเหรอมันเป็นปลาตัวเล็กๆทอดดิเราเจอนางเอกน้ำลำไยของเรานี่ขายเป็นขนมปังชิ้นเล็กๆน่ารักค่ะเออดูน่ากินด้วยนี่ดูทอดมันเขาทอดในหม้อทอดมันทอดในหม้อเลยอ่ะโอ้โหนี่มันเป็นผลไม้ยำวิต้องเสร็จของผู้ชายอีชันแน่เลยอุ้ยต้องขอร้องเสียงดังๆหน่อยนะทำไมตลาดแถวบ้านเราไม่อย่างนี้วะวันนี้ถือว่าวันเปิดโลกอ่ะเปิดโลกครั้งแรกเลยอ่ะไม่เคยมาซื้อสลัดแล้วไม่เคยรู้ว่าเขามีอะไรนี่ขนาดถั่วแล้วยังเขียวเลยอ่ะค่ะใช่ขนมเบื้องก็ชิ้นเล็กๆน่ารักค่ะเป็นวาเฟิลหูยแบบน่ามาโดนอ่ะคนอยุธยาเขามีความสุขไหมเขามีความสุขแน่นอนเลยของกินนี่อุ้นอะโวคาโดอันนี้ปลาหมึกสดย่างดูดูปลาหมึกมีปากเปล่าไม่มีมีแต่ไข่ไข่เอออันนี้เป็นแพนเค้กค่ะว่าขนมจีนนี่ก็น่ากินนะดูดิอุ้นเทโพนะน่ากินมากเลยใส่มะกรูดเอออันนี้เป็นไก่ย่างอะไรไก่ย่างมีข้าวด้วยคนเยอะค่ะสวัสดีหนูน้อยหนูน้อยมองหน้างงๆวันนี้กุ้งอบมันเส้น25บาทเหรออ๋อเข้าไปนั่งได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขากลับเดินคนละฝั่งนะขามาเดินฝั่งนี้เดี๋ยวขากลับเดินอีกฝั่งหนึ่งมีดูหอยเด็กของอุ้นหอยน่ากิน50บาทดูก็น่ากินมากเลยโอ้ดูหอยน่าดูจุ๊บ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 ที่แซลมอนมีหมดตลาดนี้มีหมดมีครบทุกอย่างคนก็เยอะโอ้โหดูผลไม้ดิที่นี่ขายอะไรแกงส้มมากนะกินนะแกงส้มดูเข้มข้นมากเลยค่ะแล้วนี่อะไรอ่ะกระเพาะปลากระเพาะปลาที่คนยืนรอเยอะอ่ะเฮ้ยอ้วนหนูมาซื้อค่ะกลับมาซื้อนี่70บาทเองค่ะอ้วนดูไก่ย่างเขามีงาดิที่ใครฟังพินพูดในคลิปได้อยากบอกว่าหนูจะไปอินนี่มันตื่นเต้นจังเลยอ่ะก็มันต้องตื่นเต้นนะเพราะว่าเป็นตลาดนอกแอเรียนอกนนทบุรีที่เราผ่านทุกๆวันเขามีความแปลกใหม่แต่ละอย่างที่บางทีแถวบ้านเราไม่เจออย่างนี้นะในตลาดเดียวนะวงเล็บบางทีไปตลาดแถวบ้านไปนะมันไม่ได้เจอครบอย่างนี้นี่มาตลาดเดียวครบทุกอย่างแล้วมีทุกวันเขาจะอายุคุณอยุธยาจะมีความสุขขนาดไหนอ่ะ
ไปดูข้าวโพดเทียนดิมีเห็ดด้วยครับหมูแล้วถ้าของอร่อยเราจะกลับมาซื้อยังไงอีกอ่ะนางเล็ดก็ชำโชว์เลยจ้าลุงผลไม้นี่นะคะสุดทางแล้วจากถนนป่าโทนก็มาถนนบางจิบางเอียนบางเอียนบางเอียนหรือบางเจียนวะบางเอียนอ้วนสุดถนนแล้วไปไหนต่อพอเจอถนนบางเอียนแล้วก็เดินย้อนกลับอีกฝั่งหนึ่งนี่นะคะถนนบางเอียนพอเธอตัดถนนบางเอียนก็กลับที่เดิมเดินกลับนะคะอีกฝั่งหนึ่งถ้าเจออะไรคราวนี้ต้องซื้อเลยนะเพราะว่าไม่อยากให้มันผ่านว่านหมูส้มทอดหมูจัดเมนูแรกหมูส้มเรียบร้อยแล้วโอนแล้วแล้วเมื่อกี้ข้าวโพดเทียนก็น่ากินมากแต่ฉันไม่เอามันไม่ได้เฮลตี้ดูพิซซ่ากับขนมปังดิคะโหน่ากินมากเลยโรตีก็มาอันนี้อะไรเอาข้าวคุกกะปิค่ะดูเขาจัดเป็นชุดสวยมากเลยจะมีสลัดด้วยอ้วนนี่ไงหมูเป็นร้านเขาทำดูน่ากินมากเลยค่ะมีเคลใบหยักนี่ผักทอดแล้วที่เขาเขย่าด้วยเปล่าวะไม่ใช่มันเต้าถึงและตลาดเนี้ยเขามีบัวทองม้วนสดด้วยนะมีทั้งเมี่ยงกุ้งเมี่ยงปลานิลเมี่ยง3ชั้นใครบ้างล่ะโอ้ใช่ซื้อมะเขือเทศก่อนครับแล้วก็มีน้ำใบเตยนี่หอยฉ่าผัดไทยมีหมูตะเต๊ะด้วยอันนี้เป็นขากลับนะเพราะบินแอบจอดรถไว้ตรงเส้นก่อนป่าโทนค่ะก็เลยเดินกลับมาที่เอ็นแก้วซีฟู้ดเอ็นแก้วเป็นหม้อโชว์หมี่คลุกก็20บาทเองอ่ะไม่ถูกจังอ่ะเรื่องนี้ไปของน่ากินหมดเลยอันนี้มีต้มปลาทูด้วยเหมือนที่เคยซื้อที่วัดโตดดอนพงค่ะอายุทยาไม่แลนแค้นปลาทูนะมีปลาทูเต็มเลยแล้วก็นี่ข้าวเกี๊ยวบะหมี่หวังเหรอหมกหน่อไม้หมูทอดหมกหัวปีหมกหูปลาอ๋อนี่ไก่เป็นไก่เกาหลีค่ะหมูทอดกระเทียมเดินเพลินๆเดี๋ยวจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วอันนี้เป็นแพนเค้กเล็กน้องแมวนี่น่ารักอ่ะนี่หลงเค้กแต่เขาก็มีต่างชาติด้วยพี่ต่างชาติเขาก็มาเซอร์เวย์ใช่ของวุ้นก็มีเหมือนกระโดนงานแฟร์งานหนึ่งเลยอันนี้หมูย่างหมูสเต็กเหรอคะว่าเมื่อกี้เห็นทอดมันที่ทอดเป็นหม้อนะนี่แกงหอยขมเป็นแกงหอยขมอย่างเดียวเลยอ่ะเฮ้ยน่ากินมากเลยอ่ะขนมจีนรู้อยู่ดูเขาขายเป็นน้ำพริกเป็นถุงๆด้วยค่ะทำไมไม่อยู่ใกล้แถวบ้านวะคงจะได้ซื้อน้ำพริกทุกวันอ่ะมาที่นี่ไม่อดนะมีทุกอย่างของคาวของหวานของเล่นของขบเคี้ยวของกินเล่นมีครบอันนี้หมูเขาสีขาวอ่ะน่ากินเชียวนี่ค่ะเกี๊ยวซ่ายังมีเลยอ่ะผลไม้ที่ตัดแต่งแล้วก็มีนะคะ
เมื่อกี้ร้านหมูหมดเสื้อนี่สวยอ่ะดูดิมีไส้อั่วหมูลูกชิ้นหมูวันนี้ขายเป็ดเต้าทึงอีกแล้วดูสิวุ้นเต้าหู้นมสดทำสวยอ่ะหูร้านราชาไก่ทอดหาดใหญ่คนลุมอ่ะแต่ว่าต้องเด็ดอ่ะทีเด็ดแน่เลยว่าราชาไก่ทอดหาดใหญ่ใช่คนลุมไม่เสื้อทำไมแถวนี้ฉันไม่เคยเจออ่ะฮะบางบูธเขาก็ว่างนะก็ว่างแต่ก็วางบูธก็มีแสดงว่าโดยขาประจำแล้วอ่ะเขาต้องมีแผงขายแต่วันนี้แค่ไม่ได้ออกโอ้ยจะสุดทางแล้วนะจะกลับไปในโซนของที่เป็นนั่งทานแล้วนะคะตลาดองค์การเนี่ยที่ถนนป่าโทนอยุธยาโอ้โหมีการันตีว่าเป็นตลาดท้องถิ่นตลาดนัดตลาดเย็นที่ครบทุกอย่างจริงๆมาที่นี่ไม่อดเลยค่ะนี่ขายอะไรอ่ะตีนไก่เนี่ยว่านตีนไก่นี่น่ากินดูที่ตีนไก่ตีนไก่น่ากินเขารอกันเยอะอ่ะเอาไหมไม่เอาเนาะอ่ะค่ะสุดทางกินแล้วว่าจะเอาอะไรไหมเดินสุดทางกลับแล้วนะคะแถวนี้ก็พอไม่ใช่โซนของกินน่ะก็จะมีคนประปรายนะคะเพราะว่าเหมือนกับประเด็นที่ของที่มันราขายดีเหมือนตามตลาดทั่วไปที่เราทราบกันละค่ะว่าจะมาสามารถจะมาจะเป็นของกินเพราะว่ามันปล่อยง่ายขายคล่องมันมีหลายเสื้อแล้วดินะว่าจะมาเอาดีกว่าอ่ะค่ะไปละงั้นเป็นค่ะทัวร์แท้นี้นะไปละบ๊ายบายค่ะ